สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 17:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและจากจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเวลา 18:28 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีถึงยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชพระประธานที่ประดิษฐานในวิหารเสร็จแล้วทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาทรงกราบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยว่าประมาณปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยแห่งราชวงศ์พระร่วงทรงสร้างขึ้นต่อมาปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสนิทวรมหาวิหารภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอาทิพระวิหารพระพุทธชินราชเป็นวิหารทรงโรงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยตอนปลายมีขนาดหน้าตากว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกมีพุทธลักษณะงดงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านานองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชสวมนพรัตน์สังวานสร้อยทองคำที่ประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนพรัตน์สังวานพระพุทธชินราชเส้นทองคำสลักดุลมือประดับพลอยและทองคำน้ำหนักรวม13กิโลกรัมปัจจุบันมีพระพุทธวงศ์สามุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา74รูปสามเณร220รูปในการนี้เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเวลา 18:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมและทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเดิมมีชื่อว่าศาลมณฑลพิษณุโลกสร้างขึ้นในปี2443ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียวยกพื้นสูงต่อมาในปี2475ได้เปลี่ยนชื่อจากศาลมณฑลพิษณุโลกเป็นศาลจังหวัดพิษณุโลก
กระทั่งในปี2555ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ทางภาคเหนือตอนล่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีขาวทั้งหลังสูง4ชั้นขนาด14บัลลังก์เพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันศาลยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่28มีนาคม2559มีอำนาจการพิจารณาคดีในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก9อำเภอประกอบด้วยอำเภอชาติตระการอำเภอนครไทยอำเภอเนินมะปรางอำเภอบางกระทุ่มอำเภอบางระกำอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองอำเภอวังทองและอำเภอวัดโบสถ์ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่ความในคดีโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนสามารถดำเนินคดีได้หลายช่องทางเช่นการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-filing และการขอไกล่เกลี่ยออนไลน์โอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัฐีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัฐีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน120รายจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค6เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:01 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางฉลวยกรกิจโสพลประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานณวัดสวายตำบลตูมสวายอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษและคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายขนมไทยตำบลนามะตูมในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์วิทยากรค่ายพุทธบุตรกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำนายยงยุทธสงวนชมและคณะจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทานณวัดหนองเสือตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางวีนาอติการกุลประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดกุลทีทานหัวกุญแจตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีและคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาติประจำปี2562ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดาเกณฑ์มาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางเทียนรัตน์นวมวัฒน์
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำนายเสรีจุลศักดิ์ศรีสกุลประธานบริษัท Kingspack Industrial จำกัดและคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวสิทธิพานีกิตติสิทโธกรรมการผู้จัดการบริษัท S&S Media จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรายการโทรทัศน์ม.ปลายสายเก่งประจำปี2562และประจำปี2563ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและแผ่น DVD รายการในโอกาสนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณด้วยนางพิญญาสุขพันธ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายพงษ์ปนัดถนอมบูรและคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2564นางสาวพิชญาดาศรีปัญญาและคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564ศาสตราจารย์เกียรติคุณภูลพิษอมาตยกุลประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยประลองเพลงประเลงมโหรีครั้งที่34/2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและผู้เกี่ยวข้องนำเยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทวงมโหรีประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่340ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา14:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จออกณห้องประชุมวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่340โดยทางกรรมการสภากาชาดไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น9อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทยอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยคณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทยเสนอการวางแผนพัฒนาแบรนด์ของสภากาชาดไทยสำนักงานจัดหารายได้เสนอรายงานการจัดงานกาชาดประจำปี2564สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์รายงานโครงการมอบชุดทานน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้3กลุ่มได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโดยลงพิกัด GPS ในฐานข้อมูลแอปพลิเคชันพ้นภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติกลุ่มเปราะบางจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสำหรับปีงบประมาณ2564จะเยี่ยมบ้านและมอบชุดของขวัญหรือชุดทานน้ำใจสู่ผู้สูงวัยทั่วประเทศ 600,000 รายองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นจังหวัดเชียงรายวันนี้พลเอกกัปปนาถรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นตำบลท่ากออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่รับผิดชอบ9หมู่บ้าน13หย่อมบ้านประชากรเป็นชนเผ่าจีนยูนนานอาคาปากาเกยอลาหูและอาเคอรวม 2,018 ครัวเรือนมีพืชที่ส่งเสริมอาชีพได้แก่กาแฟอาราบิก้าและชาพืชและไม้ผลปลูกภายในระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยปีละ 95,000 บาทต่อครัวเรือนศูนย์ห้วยน้ำขุ่นสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่จันใต้รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟออกจำหน่ายมีรายได้หมุนเวียนในกลุ่มมากกว่า 100,000 บาทและยังมีกลุ่มหัตถกรรมผ้าปักอาคาบ้านป่าเกี้ยนอกจากนี้ยังเน้นการดำเนินงานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกไม้ผลยืนต้นได้แก่ต้นอะโวคาโดบวยและแมคคาเดเมียสร้างพื้นที่ป่าภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยพร้อมทั้งจัดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารองคมนตรีนั้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพัฒนางานในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับพระราชทานคือสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎรมุ่งรักษาและสร้างระบบนิเวศในพื้นที่รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรปลูกพืชปลอดภัยรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับราษฎรถึงเป้าหมายในการเข้ามาช่วยเหลือของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อให้คนมีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงและช่วยดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22ตำบลแม่นางเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้องคมนตรีได้เปิดอาคารทักษะอาชีพและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน518คนตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจตนารมณ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความรู้ความสามารถเกิดทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมทางเกษตรกรทั้งพืชและสัตว์ที่โรงเรียนสังวาลวิทย์3บ้านเมืองน้อยตำบลเวียงเหนืออำเภอปายซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2510พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้ติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนและโครงการต่างๆปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน201คนครู22คนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันอาทิอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องแบบนักเรียนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวในปี2557สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริจากนั้นองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่34อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารแนวชายแดนอำเภอปางมาผ้าและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาประเภทประจำมีนักเรียน259คนโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนงานอาชีพภูมิปัญญาชนเผ่างานสวนพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงฐานท่องสมุดเพิ่มพูนปัญญากิจกรรมยุวเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพอิสระที่นักเรียนสนใจอาทิการทอผ้าซาโอริผ้าทอปากาเกยอการเลี้ยงจิ้งหรีดการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่ไข่โดยนักเรียนเป็นผู้คิดและเลือกอาชีพที่ตนเองอยากทำและเลือกครูมาเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากตั้งอยู่บนดอยสูงต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและปั๊มน้ำขึ้นมาใช้ในห้วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำขุ่นและมีน้ำใช้ไม่เพียงพอจึงขอความอนุเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาคเข้าสำรวจขยายเขตการจ่ายน้ำประปาและประสานเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและวางระบบการจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้นสวัสดีค่ะ